ณเพชรจ้าเยอะไปเปล่าดีเจเพชรจ้าครับผมกับสาวรุ่นน้องดีกีคุณหมอคุณหมอหรอน่ารักจังยังไงเป็นหมอจริงไหมพี่เพชรจ้าใช่เป็นทันตแพทย์เป็นว่าที่ว่าที่แล้วพี่เพชรจ้าไปเจอที่ไหนเห็นได้ข่าวว่าไปขอไลน์น้องเขาเลยร้านอาหารใช่ตอนนั้นก็ปวดฟันอยู่ประเดี๋ยวก็เลยไปอ้ายน้องมาตรวจนิดนึงน้องเขาร้านอาหารคือไม่ใช่ร้านเหล้าด้วยไม่ใช่ร้านอาหารพี่กล้าจีบหญิงเลยเหรอไม่คือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่หน้าร้านถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่ประมาณนั้นผมก็ยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับประมาณผมก็มองไปเอ้ยมีน้องน่ารักอีกหนึ่งคนแต่ก็ยังไม่ได้อะไรก็เขาก็เลยตอนโต๊ะนั้นยืนคุยนานก็แซวกันไปแซวมาก็แซวกันทั้งหน้าร้านครับหมายถึงคุยเรื่องอื่นแล้วก็หัวเราะกันสุดท้ายผมก็เลยเดินไปแล้วก็ขอไอจีห่างกันกี่ปีกี่ปีโอ้ยน่ารักนะกี่ปีน่ารักน้องเขาน่ารัก24โหยี่สิบสี่ปีเหรอใช่ประมาณ24อาจารย์สุดยอดเลยอ่ะเริ่มใสแล้วน้องเขาชื่อน้องโทษนะไม่ต้องยังไม่เกลียดฝั่งนี้เท่ากับสำเสียงคุณเลยอ่ะอาจารย์ผมไงก็อาจารย์เฮ้ยดูใจกันอยู่เฉยๆสุดฉากกันอยู่ถ้าเป็นอาจารย์ผมรู้สึกว่าคนนี้น่ารักนี่อีกคนนึงนะนี่เป็นพิธีกรรายการเราเหมือนกันไม่ต้องขึ้นภาพเลยไม่ต้องไม่มีถามนิดนึงผมถามเป็นส่วนตัวแล้วกันไม่ต้องถามมาคู่นี้ทำไมฝ่ายชายเขาลงรูปคู่แล้วคุณไม่ลงเพราะเผื่อหนูเลิกแค่นี้แหละอ๋อมาต่อคู่ต่อไปเลยมาคู่ต่อไปเลยจบเนี่ย